โรงเรียนวัดไร่ขิงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดีเด่นประจำปี2567จากการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยในด้านชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยงานนี้นะคะมีคุณจัชชุรีเรืองสิรินายกสมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมามอบรางวัลในโครงการประกวดโรงเรียนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดีเด่นประจำปี2567ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกๆโรงเรียนส่งผลงานการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนที่เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยแก่บุคลากรใน5ด้านคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอกลักษณ์ไทยและเอกลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งสมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมุ่งมั่นที่จะให้โรง ได้แสดงความเป็นไทยพร้อมยกย่องเชิดชูโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้ปรากฏแก่สังคมค่ะปีนี้มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด17โรงเรียนนะคะรางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนมัธยมวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนวัดราชบพิษกรุงเทพมหานครและรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครทั้ง3โรงเรียนก็ได้รับรางวัลเป็นโล่เชิดชูเกียรติและเงินสนับสนุนโรงเรียนค่ะ